นี่ปลาร้าของนอร์เวย์นะคะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอราเกฟิสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมาทานกับอะไรนะวันนี้เปิ้ลจะทานอาหารเย็นกันด้วยอาหารเมนูนี้ค่ะอราเกฟิสก่อนอื่นเลยนะเราจะต้องอราเกฟิสอร่อยอราเกฟิสปลาอร่อยค่ะปลาร้าของนอร์เวย์นะคะใครว่านอร์เวย์ไม่มีปลาร้าเนาะนี่นะต้องเอาปลาออกมาล้างนิดนึงนะคะโอ้นิ่มมากนี่เดี๋ยวป้าจะเอาออกให้ดูนี่เลยทุกคนเนี่ยค่ะอันนี้คือปลาร้านะเราจะล้างก่อนนะคะนิดนึงล้างแป๊บเดียวนี่นะเราก็มาเช็ดอย่างนี้ก่อนนะคะเนี่ยจ้ะนี่แหละปลาร้านอร์เวย์แหละค่ะเนี่ยหั่นดุดจ้ะเราก็จะแล่นะคะคือถามว่าทำไมป้าต้องเอาพลาสติกอะนะรองอะนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าไม่รองอะนะมันก็จะมีกลิ่นที่เขียงอะนะป้าก็เลยว่าเออรองดีกว่าอย่าแถงไงเกชาและโซทินนี่กันสนับปะเขาทำมาจากปลาแซลมอนนะคะก็จะมาจัดเรียงนะคะนี่แหละค่ะปลาร้านอร์เวย์นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรากฟิสนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแลบเซอร์นะคะใช้อะไรอ่ะเขาเรียกอะไรมันฝรั่งนะคะเป็นมันฝรั่งแผ่นนี่กันเนยและอันเนี้ยเขาเรียกว่าเรเบตอะไรพออย่างเงี้ยบีรูทอะไรแบบนี้ป่ะจ้ะอันเนี้ยก็คือเขาใช้เขาเรียกว่าเรเบตนะคะที่นี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเริ่มแม่ค่ะแล้วก็จะมีหอมแดงนะคะที่นี่เรียกว่าเรอเลิกค่ะก็เดี๋ยวทานกันเลยมีเบียร์ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าทานกันยังไงนะเดี๋ยวตอนนี้เปิ้ลจะทำให้ดูนะคะว่าทานกันยังไงเนาะเริ่มแรกเลยก็คือแผ่นมันฝรั่งนะคะอร่อยมากเริ่มแรกเลยคือเราจะต้องมีทานเนยก่อนค่ะทุกคนนี่ทานเนยแบบนี้เลยทานเนยเสร็จแล้วนะคะก็เอาตัวรากฟิสนะคะใส่ลงไปเลยลงไปนะคะแล้วก็คราวนี้ก็เอาคือจริงๆคนอื่นเนี่ยเขาก็จะมีทานหลายๆอย่างนะคะบางคนเขาก็จะทานกับไข่ต้มนะแต่ว่าของเปิ้ลน่ะเปิ้ลชอบแบบนี้นะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วและอันนี้ก็คือเรเบตนะคะเปิ้ลไม่รู้เขาเรียกอะไรนะเพิ่งก็เรียกตามภาษานอร์เวย์นะภาษานอร์เขาเรียกเรอเบตนะคะก็เนี่ยอร่อยเลยล่ะค่ะแค่นี้แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือใส่เริ่มแม่ค่ะนี่ทุกคนดูน่ารับประทานสุดๆนี่ค่ะ
เสร็จแล้วเราก็จะม้วนนะทุกคนนี่ม้วนแบบนี้ค่ะนี่เลยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วคราวนี้ก็เริ่มทานได้เลยค่ะทุกคนนี่ดูหน้าตานะคะดูข้างในโหน่าทานสุดๆแล้วทุกคนนี่เลยค่ะรากาฟิสอร่อยมากอร่อยค่ะมาทานด้วยกันค่ะทุกคนอร่อยจบดีอร่อยมากทุกคนมาทานด้วยกันค่ะรากาฟิสค่ะอร่อยบางคนนะคะที่เขาจะทานเนี่ยเขาก็จะใส่กับต้นหอมต้นใหญ่ๆค่ะที่เป็นเหมือนต้นหอมญี่ปุ่นอย่างนั้นอ่ะบางคนเขาก็จะใส่ตัวนั้นด้วยบางคนก็จะใส่ไข่ต้มแล้วแต่เลยค่ะบางคนก็จะใส่มันฝรั่งต้มนะคะไปด้วยอะไรเงี้ยแต่เปิ้ลน่ะชอบแบบนี้นี่ก็อร่อยแล้วอะค่ะมาอยู่นี่นะคะเราก็เลยเหมือนกับว่ากลายเป็นแบบว่านะเราก็ชอบอันนี้แต่ปลาร้าของที่บ้านด้านทานไม่ได้เดี๋ยวนี้ทานแล้วท้องเสียไม่รู้เป็นอะไรแต่ทานปลาร้าบ้านเขาได้ก็ตลกดีเนาะไม่เป็นไรชีวิตต้องมีความเปลี่ยนแปลงอร่อยค่ะอร่อยพอมาอยู่นอร์เวย์แล้วภาษาอังกฤษอะไรก็ไม่ได้ละค่ะใช่แหละบีทรูทแหละแต่ว่าเขาเอามาดองค่ะอร่อยเดี๋ยวหรือเบ็ดโอ้ดองง่ายเลยรอแดงโอ้ดองอะดอง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 แดงดองแดงดองแดงอร่อยอร่อยมากค่ะขอขอบคุณที่ให้กำลังใจและติดตามพวกเรามาโดยตลอดท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายฮาเด้